สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพเราจะประเมินบทสรุปของฮอบซีทีมสุดท้ายของการแข่งขันเตะทรายในงานมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่31อยู่ที่ซอซอเวียดนามเนาะสำหรับมื้อนี้วันที่19พฤษภาคม2022ก็มีการแข่งขันอยู่2คู่เนาะก็คือในฮอบซีทีมสุดท้ายเอาไปเริ่มต้นกันที่คู่ทำอิฐก่อนก็เป็นทั้งนั้นทีมชาติไทยเนาะลงสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียเนาะซึ่งก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยก็ผ่านเข้าฮอบในฐานะแซมกุมบี้นะพบกับอินโดนีเซียห้องแซมกลุ่ม A นะซึ่งผ่านการแข่งขันปรากฏว่าใน90นาทีเสมอกัน0ประตูต่อ0ก่อนที่ว่าจะต่อเวลาออกไป30นาทีเป็นทางนั้นทีมชาติไทยได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากการยิงของวีระเทพในนาทีที่95เหตุใดไทยขึ้นนำไป1ประตูต่อ0ส่วนอินโดนีเซียพยายามบุกอย่างหนักในระยะเวลาที่เหลือก็มีเกมเดือดเกิดขึ้นหลายประตูแต่ว่ามีประตูเกิดขึ้นเหตุใดทีมชาติไทยเอาชนะไป1ประตูต่อ0ผ่านของฮอบสิงห์เสมอเลิศเป็นทีมทำอิฐเนาะสมมติคู่ที่2เป็นการพบกันระหว่างเจ้าภาพพบกับมาเลเซียเนาะผ่านการขันปรากฏว่าใน90นาทีเป็นทางด้านเจ้าภาพเวียดนามเนี่ยที่ว่าได้คงเกมหลายกว่าและมีโอกาสยิงกันอย่างต่อเนื่องแต่ว่ามาเลเซียมาดีซะเหลือเกินมีกองหลังที่ว่าจัดระเบียบกันเองสามารถป้องกันได้อย่างสวยงามและมีโอกาสสูญกลับไปเล็กน้อยก่อนที่ว่าจะจบการแข่งขัน90นาทีเสมอกัน0ประตูต่อ0ต่อเวลาไปอีก30นาทีเช่นเดียวกันกับคู่ทำอิฐเนาะส่งระยะกันต่อเวลา30นาทีเป็นทางด้านเวียดนามนาทีได้มาได้ประตูใส่ในนาทีที่110จากการยิงของเหยียนเทียนดิ้งซึ่งเป็นการมงจ่อเข้าไปอย่างสวยงามกันเลยนะจากผลดังกล่าวเหตุใดทีมชาติเวียดนามชนะมาเลเซียไป1ประตูต่อ0ไปตามนัดก็คือผ่านของฮอบซิงเซนเลิศไปพบกับทีมชาติไทยในวันที่22พฤษภาคม2022เวลา19โมง00นส่วนทางด้านทีมชาติอินโดนีเซียไปซิงอันดับ3กับทีมชาติมาเลเซียวันที่22พฤษภาคม2022เวลา16โมง00ซึ่งเป็นคู่ที่1และคู่ที่2จะเป็นคู่ซิงเนาะต้องติดตามกันต่อไปเนาะว่าเป็นอะไรกันต่อเนาะซึ่งว่าปีนี้ทางบาเตะซ้ายหรือบาเตะยิงเป็นทางท่านทีมชาติไทยเนาะที่ผ่านเข้าซิงกับทีมชาติเวียดนามเจ้าภาพนะซึ่งก็เป็นมวลกันแน่นอนเนาะไทยแล้วก็เวียดนามทั้งยิงทั้งซ้ายกันเลยต้องติดตามกันต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอจบเท่านี้สักก่อนแล้วเรามือหน้าเรามาโตกันเอาไว้สำหรับสักก่อนไปก่อนเด้อ